ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากคดีของแบ็กจีอึนครับได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราคนดูจะรู้รายชื่อของคนร้ายตัวจริงแล้วว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่คนคนนั้นครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือจองอินชองหรือในชื่อจริงของเขาครับจองยุนแจนั่นเองที่ได้มีการปลอมตัวตนครับมาตั้งแต่แรกแฝงตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะลูกขุนของคดีแบ็กจีอึนจนตัวเขาครับได้ก่อคดีขึ้นมาอีกมากมายตามมาจนได้มีคนที่จากไปแล้วครับในตอนนี้เป็น10ร่างด้วยกันซึ่งถ้าทุกคนยังจำกันได้ครับใน EP ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยจองยุนแจครับได้มีการจับตัวประกันไปมากมายไปขังรวมกันไว้ซึ่งคนเหล่านี้ครับก็เคยมีอดีตกับเขามาก่อนไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดกับเขาโดยตรงหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเขาทางอ้อมทุกคนครับมารวมอยู่ในห้องขังนี้ห้องขังเดียวโดยมีการเตรียมระเบิดครับไว้อยู่หน้าห้องด้วยเพื่อจัดการเล่นเกมจิตวิทยากับเขาครับในการสนองความต้องการของจองยุนแจเพื่อแก้แค้นกับคนที่เคยเกี่ยวข้องกับศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ทำให้เขาครับยังมีบาดแผลในใจจนถึงทุกวันนี้และการกระทำในครั้งนี้จะได้เป็นการแก้แค้นสำหรับเขาในคราเดียวแต่ทว่าในตอนที่เขาจะกดระเบิดครับมันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจนได้เมื่อจองยุนแจเข้ามาเช็คข้างในแล้วกลับพบว่าตัวประกันทุกคนได้ดิ้นหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับตัวของซองฮุนและก็ซองจุนครับได้เข้ามาควบคุมตัวจองยุนแจไว้เป็นที่เรียบร้อยเตรียมส่งตัวเขาเข้าสังเตย์อย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมออเบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางบิวอย่างเรื่องไลน์ใน EP ที่14กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนในชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำ YouTube Premium ราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่ @line@mobile ร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่ซองจุนพระเอกของเราสามารถเข้าจับกุมจองยุนแจได้สำเร็จก็ได้บอกให้เขาวางปืนลงซึ่งใบหน้าของยุนแจในตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วเมื่อเขารู้ว่าพี่ชายครับหรือว่าซองฮุนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขานั้นถูกจับในครั้งนี้โดยยุนแจก็เสียใจมองพี่ชายด้วยความไม่เข้าใจครับแล้วก็สับสนเป็นอย่างมากพร้อมกับคำถามที่ถามซองฮุนไปว่านี่มันอะไรกันครับพี่จนในที่สุดครับตัวของเขานั้นก็ถูกจับกุมตัวไปและข่าวหลายสำนักนั้นได้แพร่กระจายออกไปทั่วว่าคนร้ายตัวจริงอย่างจองยุนแจได้ถูกจับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเปิดเผยเหยื่อครับของคนที่ถูกจับตัวไปขังว่ามีใครบ้างแต่ทว่าในตอนนี้นั้นทุกคนยังคงไม่ทราบแรงจูงใจครับว่าคนร้ายคนนี้นั้นที่ทำไปทั้งหมดนั้นเป็นเพื่ออะไรในขณะที่ภูมิกับยอมในตอนนี้ที่ดูข่าวอยู่ก็เครียดจัดเป็นอย่างมากเขากังวลครับว่าเรื่องทั้งหมดนั้นจะถูกเปิดเผยออกมาเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ถูกจับตัวไปในขณะที่รองมาตอแม่ของพระเอกที่กำลังจะให้การสัมภาษณ์กับสื่อครับโดยเธอก็ได้อ้างว่าตนไม่ถูกลักพาตัวแต่อย่างใดแต่ตั้งใจไปครับเพื่อโน้มน้าวคนร้ายพอรู้ครับว่าคนร้ายนั้นมาจากศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังและเธอเองครับก็ไปด้วยหัวใจของคนที่เป็นแม่ด้วยกันเพราะว่าที่แห่งนี้ครับเป็นที่ที่เธอรับลูกชายคนโตมาเลี้ยงอย่างซองฮุนนั่นเองมันก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่นั้นตกใจที่เพิ่งรู้ครับว่าผู้พิพากษาซองฮุนนั้นถูกเธอรับมาเลี้ยงอีกต่อนึงซึ่งซองฮุนครับที่เห็นแม่แถลงข่าวไปเช่นนั้นเนี่ยก็เลยถามกับคุณแม่ไปตามตรงว่าแม่ไปโน้มน้าวยุนแจจริงๆหรอที่นั่นแต่เพื่อนแม่สิครับกลับพูดจาไม่รู้สึกผิดและดูถูกยุนแจครับว่ามันไม่ใช่มนุษย์มัวตะหมกมุ่นอยู่ในอดีตทำตัวเป็นคนโง่อยู่ได้ซึ่งซองจุนที่รับฟังอยู่ครับก็ทำสีหน้าไม่พอใจที่แม่ตนพูดเช่นนั้นออกมาในขณะที่ทีมสอบสวนครับในตอนนี้ก็เร่งมือในการสืบสวนสัมภาษณ์เหยื่อเพื่ออยากได้เบาะแสที่เพิ่มเติมครับแต่ก็ถูกปัดแล้วก็ปฏิเสธมาโดยตลอดภูมิกับยอมในตอนนี้ก็ร้อนรนกลัวว่าเรื่องนี้ครับจะสาวมาถึงตนจนได้เลยสั่งให้มีการปิดคดีนี้ในสัปดาห์นี้ให้เร็วที่สุดบอกให้ระบุว่ายุนแจนั้นเป็นไซโคพาธอะไรแบบนั้นคดีที่เกิดขึ้นมาครับเป็นการลงมือแบบสุ่มซึ่งพระเอกก็เลยเถียงกลับไปว่าคดีทั้งหมดครับไม่ใช่การจัดการแบบสุ่มอย่างแน่นอนภูมิกับเองก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจและเขาครับรับปากกับภูมิกับตอนนี้เลยว่าจะตามสืบคดีนี้ให้ถึงที่สุดก่อนที่ตัวของพระเอกเนี่ยจะมาสอบปากคำยุนแจซึ่งยุนแจในตอนนี้ก็เอาแต่นั่งยิ้มย่อเย้ยพระเอกครับว่าเป็นตำรวจไร้ความสามารถที่จับตนได้ก็เพราะว่าพี่ชายซองฮุนช่วยเขาไว้ต่างหากล่ะไม่ได้มาจากฝีมือของพระเอกแต่อย่างใดซึ่งพระเอกเองครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แก่ใจว่ายุนแจนั้นเป็นคนร้ายตัวจริงเนี่ยแต่เขาเองก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับที่ชี้ชัดไปว่าเขานั้น
คือคนที่จัดการกับแบ็กจีอึนยอมฮเยจินรวมไปถึงคนอื่นๆครับในคดีที่ผ่านมาพระเอกก็เลยนั่งคิดแล้วก็สังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยจองยุนแจครับมักจะมีการดูกล้องทุกครั้งในที่เกิดเหตุและมีการบันทึกภาพเก็บไว้เพราะฉะนั้นครับมันจะต้องมีไฟล์ต้นฉบับอยู่ในสักที่หนึ่งเป็นแน่และพระเอกเองก็ต้องการเอามันครับมาตรวจสอบและพอตัวพระเอกได้เช็คในโน้ตบุ๊กของจองยุนแจดูแล้วเนี่ยกลับได้พบว่าตัวฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยมันหายไปซึ่งคนที่เอาไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับตัวของพุ่มกับยอมเองนั่นแหละที่กลัวว่าความจริงนั้นจะถูกเปิดโปงก็เลยหาทางในการกำจัดหลักฐานนี้ทิ้งไปก่อนโดยจากการเอาฮาร์ดไดรฟ์ที่ว่านี้ครับไปโยนทิ้งทะเลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งซองจุนก็ได้บอกกับพี่ชายไปตามตรงว่าหลักฐานในโน้ตบุ๊กของจองยุนแจในตอนนี้ครับได้หายเกลี้ยงหมดแล้วนะและเขาเองครับก็ไม่รู้ว่าจองยุนแจเก็บซ่อนมันไว้ที่ไหนอีกบ้างซองฮุนก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่ายุนแจไม่มีวันทำลายหลักฐานของเขาทิ้งอย่างแน่นอนตนก็เลยเสนอครับจะเป็นฝ่ายช่วยในการไปคุยกับยุนแจให้เองโดยให้พระเอกนั้นรออยู่ข้างนอกก็แล้วกันและเมื่อซองฮุนได้เข้าไปห้องสืบสวนครับยุนแจก็กระซิบบางอย่างให้กับพี่ชายได้ฟังและถามพี่ถึงเหตุผลครับที่พี่ซองฮุนไม่ให้ตนนั้นจัดการกับทุกคนมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าพี่เองก็อยากให้ทุกคนนั้นเดียงเดียงไปไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าพี่เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าไอ้คนข้างนอกนั่นยุนแจในตอนนี้ครับก็ทำท่าทางเหมือนน้อยใจในตัวของซองฮุนครับที่เข้าข้างซองจุนอยู่มากยุนแจก็เลยตั้งใจพูดกับซองฮุนด้วยเสียงดังครับให้พระเอกได้ยินว่าพี่น่ะไม่ได้หักหลังเขาใช่ไหมและเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นครับก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมยุนแจครับต้องบอกว่าพี่จะหักหลังมันล่ะในเมื่อทั้งสองคนนี้ครับไม่ได้ร่วมมืออะไรกันอยู่มันก็เลยทำให้ซองฮุนในตอนนี้ถึงกับอ้ำอึ้งไปไม่ถูกและบอกว่าสิ่งที่ยุนแจพูดไปเมื่อตะกี้นี้เป็นการกลบเกลื่อนเพราะว่าในความจริงแล้วครับยุนแจบอกกับเขาแล้วว่าหลักฐานที่แท้จริงเนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ก่อนที่ตัวของนางเอกครับจะมาพบซองฮุนเธอก็มีความตั้งใจอยากประกาศให้ลูกนั้นรู้ความจริงเกี่ยวกับศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังผ่านการทำสารคดีอะไรบางอย่างขึ้นมาและเธอเองครับได้ขอความร่วมมือจากซองฮุนด้วยและก็ตัวของโปรดิวเซอร์แบร์เพราะว่าเธอในตอนนี้ครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานจากคนอื่นอยู่ในการเปิดโปงความจริงของศูนย์สวัสดิการบ้าๆนี่ตัดภาพไปที่ทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้กันต่อครับที่เอาแต่นึกถึงคำพูดของยุนแจพยายามจะตีความหมายครับถึงสถานที่ที่เก็บซ่อนหลักฐานของเขาจนพระเอกเองก็คิดออกครับว่ามันต้องเป็นที่สถานีตำรวจนี้แน่ๆเพราะว่าสถานที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ยก็ย่อมเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเช่นกันในขณะที่คุณป้าแม่ของอินชองก็มาขอพบจองยุนแจด้วยโดยเธอเองก็ทำอาหารมาให้กับเขาได้กินถึงแม้ว่าเธอจะรู้อยู่แก่ใจครับว่าชายคนนี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธออีกต่อไปแต่เธอเองนั้นก็รักลูกชายของเธอเป็นอย่างมากก็เลยตัดสินใจในครั้งนี้ครับจะมาคุยกับยุนแจต่อว่าอินชองในตอนนี้ความจริงแล้วครับยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายุนแจก็เลยเล่าให้กับเธอได้ฟังครับว่าลูกชายของป้าเนี่ยเคยติดกับดักตอนที่หลบหนีไปและเขาเองไม่รับการรักษาอย่างเหมาะสมที่ศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังและจากไปครับอย่างน่าเสียดายมันก็เลยทำให้คุณป้าเนี่ยมีความเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากๆในขณะที่พระเอกก็คอยสังเกตจับตาดูพฤติกรรมของยุนแจตั้งแต่นั้นที่เขาเองครับก็มีท่าทีทำตัวแปลกๆดูไม่รู้สึกผิดครับกับสิ่งที่ตนได้ทำไปเลยก่อนที่ยุนแจครับจะหยิบเปลือกหอยจากอาหารของคุณแม่เนี่ยมาเล่นครับโดยการหยิบเศษอาหารเข้าไปในเปลือกหอยพร้อมกับทำท่าทางที่สะใจนางเอกในตอนนี้ครับได้บอกเรื่องที่เธอเป็นลูกสาวของประธานแบ็คให้กับตัวของพระเอกได้ฟังเธอยอมรับตามตรงครับว่าเสียใจมากๆระหว่างนั้นเนี่ยตัวของพระเอกครับก็สังเกตเห็นคนรอบข้างใส่กล่องหูฟังหรือว่าแอร์พอดครับที่มีกล่องลักษณะเป็นฝาเปิดปิดมันก็เลยทำให้เขานึกอะไรบางอย่างออกเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของยุนแจเมื่อตะกี้นี้ได้ที่ทำท่าทางปิดเปิดเปลือกหอยและสีหน้าครับที่ย่อเย้ยออกมาแบบนั้นพระเอกก็เลยไม่รอช้าสิครับจัดการเอาหูฟังของจองยุนแจนั้นมาตรวจสอบอีกรอบจนตัวพระเอกครับก็ได้เจอเข้ากับคลิปหลักฐานทั้งหมดที่จองยุนแจเคยถ่ายไว้ตั้งแต่คดีแรกและเมื่อพระเอกได้มันมาครองแล้วเขาก็จัดการเดินตรงดิ่งครับเข้ามาหายุนแจเพื่อถามเรื่องทั้งหมดซึ่งยุนแจในตอนนี้ครับก็ยอมรับไปงั้นแหละเพราะคิดว่าพระเอกไม่มีหลักฐานเอาผิดตนอยู่ดีก่อนที่พระเอกครับจะพูดขึ้นมาว่าทุกครั้งที่ยุนแจนั้นจัดการกับใครคนใดเนี่ยจะมีการอัดคลิปเก็บไว้ราวกับว่าเป็นถ้วยรางวัลทุกครั้งพร้อมกับเปิดวิดีโอหลักฐานครับให้กับยุนแจได้ดูมันก็เลยทำให้จองยุนแจในตอนนี้ค่อนข้างตกใจครับว่าพระเอกเจอหลักฐานที่ว่านี้ได้ยังไงกันและคิดว่าไม่มีทางครับที่พี่ชายของตนนั้นจะหักหลังตนได้พระเอกก็เลยจัดไป1ดอกพูดกับยุนแจไปว่าทำไมแกถึงไม่จัดการกับคนที่เคยทำร้ายแกล่ะทำไมต้องมาจัดการกับคนที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้กันด้วยแกมันไซโคพาธคลั่งไคล้กับการกระทำที่วิปริต
ขนาดพี่ชายของแกอย่างซองฮุนเนี่ยยังไม่เห็นว่าแกเป็นคนเลยมันก็เลยทำให้ยุนแจค่อนข้างโกรธมากๆครับที่พระเอกพูดกับตนไปแบบนั้นก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าตนเองครับน่าจะจัดการกับซองจุนไปตั้งแต่ตอนนั้นที่สนามเด็กเล่นครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมันก็เลยทำให้ตัวของพระเอกนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นได้หรือเหตุการณ์ครับก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุนั่นเองจนความจำเสื่อมครับมาถึงทุกวันนี้ซึ่งคนที่ผลักเขาที่ตกไปเนี่ยก็คือตัวของจองยุนแจเองนี่แหละทำให้พระเอกครับสูญเสียความทรงจำและถูกยุนแจครับป้อนความทรงจำให้เขามาโดยตลอดว่าตัวพระเอกคือยุนแจอะไรแบบนั้นและก่อนที่พระเอกจะจากไปเนี่ยยุนแจก็พูดขึ้นมาว่าให้พระเอกลองคิดดีๆดูสิว่าทำไมครับนายถึงมีสร้อยเส้นนั้นในคอได้สร้อยที่เหมือนกับของยุนจองครับพูดจากไปตัดภาพมาที่ทางฝั่งของซองฮุนในตอนนี้ได้มีการนัดพบกับโปรดิวเซอร์แบร์และให้โอกาสเขาครับในการช่วยเปิดโปงความผิดของศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังในครั้งนี้ซึ่งโปรดิวเซอร์เองครับก็ไม่อยากทำสักเท่าไหร่แต่เขาเองก็ไม่มีทางเลือกนี่ครับเป็นการชดเชยความผิดในครั้งนี้ได้ซึ่งพระเอกก็รีบมาถามพี่ชายว่าสร้อยคอที่พระเอกนั้นสวมอยู่มันมาได้ยังไงและทำไมครับเมื่อ20ปีก่อนพี่ถึงพูดกับเขาแบบนั้นด้วยทำไมถึงไม่บอกครับว่าความจริงยุนแจเป็นคนผลักพระเอกจนล่วงลงไปนอนกองกับพื้นแบบนั้นซองฮุนก็เลยบอกไปว่าใจหนึ่งครับเขาอยากจะปกป้องยุนแจในไหนตัวนายในตอนนั้นก็ความจำเสื่อมแล้วตัวของซองฮุนก็เลยปล่อยไปคงไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกส่วนสร้อยเส้นนี้ครับก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราสองคนนั้นมาจากครอบครัวเดียวกันและที่มอบมันให้กับพระเอกในตอนนั้นก็เพราะว่าซองฮุนครับมองว่าซองจุนเป็นน้องชายจริงๆเหมือนกับที่ยุนจองครับเคยให้กับซองฮุนไว้เมื่อตอนเด็กที่มันแปลความหมายว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีทั้งยุนแจยุนจองแล้วก็ตัวเขาครับมันก็เลยทำให้พระเอกนั้นซึ้งใจที่ซองฮุนนั้นรักตนมากขนาดนี้เมื่อช่วงเวลานั้นก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นจะมีข่าวออกมาว่ามีการเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับศูนย์สวัสดิการแห่งความหวังว่ามีรมต.ครับและพุ่มกับตำรวจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยมันก็เลยทำให้พุ่มกับในตอนนี้ที่เห็นข่าวก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เขาเลยต้องการวางแผนกับรัฐมนตรีเตรียมเงินก้อนใหญ่เอาไว้ครับแล้วนัดเจอกับโปรดิวเซอร์แบร์ในทันทีซึ่งโปรแบร์ในตอนนี้ก็ทำท่าทีครับว่าจะขู่ว่าเขานั้นจะทำสารคดีที่แฉความจริงทั้งหมดถึงเรื่องราวของศูนย์สวัสดิการครับในอดีตซึ่งเรื่องนี้นั้นรมต.ก็เลยสั่งให้เขาหยุดทำในทันทีโดยเอาคลิปทั้งหมดครับมาแลกกับเงินก้อนใหญ่ซึ่งเมื่อโปรดิวเซอร์แบร์ครับได้เห็นเงินก้อนนั้นเขายอมทำข้อตกลงแต่โดยดีจะไม่ทำสารคดีนี้ขึ้นมาแล้วและส่งคลิปทั้งหมดครับให้กับทางรมต.กับพุ่มกับทิ้งในทันทีครับเพื่อเป็นการปิดปากอะไรแบบนั้นส่วนยุนแจในตอนนี้ก็ถูกจับกุมตัวไปรับโทษซึ่งระหว่างที่เขากำลังเดินทางไปที่ศาลท่ามกลางนักข่าวครับที่ลายล้อมในการสัมภาษณ์ยุนแจซึ่งตัวเขาเองในตอนนี้ก็ไม่ได้ทำท่าทีครับรู้สึกผิดแต่อย่างใดแถมยังตอบกลับนักข่าวไปว่าคนพวกนั้นต่างหากครับที่ต้องมาขอโทษเขาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเชฟชาวคู่หูของยุนแจครับแอบมารออยู่ข้างหลังด้วยและเมื่อยุนแจได้เจอเข้ากับพระเอกก็ได้ถามว่าตัวนายได้คำตอบเกี่ยวกับสร้อยเส้นนั้นแล้วหรือยังซึ่งพระเอกก็ตอบไปอย่างมั่นใจครับว่ากูได้แล้วเว้ยคำตอบโคตรจะซึ้งเลยว่ะซึ่งมันก็เลยทำให้ยุนแจเกิดความแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ครับเพราะว่าความจริงที่เขารู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แฮปปี้เอนดิ้งนี่นะว่าแล้วครับยุนแจก็เลยจัดการผลักพระเอกตกบันไดครับจนสมองของเขากระทบกระเทือนอีกรอบเพื่อเรียกความทรงจำบางอย่างของพระเอกนั้นกลับมาในหัวของเขาอีกครั้งซึ่งปรากฏว่าการกระทำของยุนแจในครั้งนี้มันได้ผลความทรงจำที่หายไปของพระเอกมันได้แวบกลับมาในหัวของเขาอีกครั้งหนึ่งและไม่ใช่แค่เศษเสี้ยวความทรงจำนะครับเป็นความจำทั้งหมดที่เขาเคยลืมในอดีตครับมันได้กลับมาหมดเลยจนตัวพระเอกก็รู้ความจริงทั้งหมดว่าคนที่ป้อนความทรงจำของเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยว่าเขาคือยุนแจมาโดยตลอดไม่ใช่เพราะว่ายุนแจตัวจริงแต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวของซองฮุนต่างหากล่ะที่เป็นคนยัดชื่อยุนแจครับเข้ามาในหัวของพระเอกหลังจากความจำเสื่อมและเมื่อซองจุนได้สติกลับขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็เริ่มมีความคิดแล้วแหละครับว่าพี่ชายของตนเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการในครั้งนี้หรือเปล่าตัวของพระเอกก็เลยจัดการครับเอาสร้อยที่ว่านั้นมาคืนกับยุนแจแล้วถามกับเขาไปตามตรงว่าที่เขาเคยพูดว่าพี่ซองฮุนหักหลังเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่บอกความจริงทั้งหมดมาซะแล้วเรื่องทั้งหมดครับใน EP นี้ก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวใน EP นี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของคนร้ายตัวจริงของคดีนี้ครับที่ยืดยาวมากว่า10กว่า EP แล้วมันไม่จบสักทีในที่สุดครับเราก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าจองยุนแจครับหรือพ่อหนุ่มแว่นคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้จริงๆและถูกจับกุมตัวได้สำเร็จคล้ายๆหลายคนครับคิดว่ามันจบแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลักฐานต่างๆครับรวมไปถึงเจตนานั้นก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่ายังไงยุนแจก็ต้องเป็นคนลงมือเป็นแน่
จนกระทั่งตัวของพระเอกสิครับดันได้ความทรงจำเก่าๆของตนนั้นกลับคืนมาและรู้ว่าพี่ชายของตนดั่งซองฮุนยังมีความลับอะไรบางอย่างเก็บซ่อนเขาไว้อยู่นั่นก็คือการยัดเยียดตัวตนของยุนแจเข้ามาอยู่ในความทรงจำของพระเอกมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจนมีช่วงหนึ่งครับพระเอกคิดว่าตนนั้นคือยุนแจและเป็นกัมพร้าที่ถูกรับมาเลี้ยงจริงๆครับไม่ใช่ลูกชายที่แท้จริงของรัฐมนตรีอะไรแบบนั้นซึ่งผลมันก็ปรากฏว่าความจริงในตรงนี้ครับมันก็เริ่มจะกระจ่างขึ้นมาจากความทรงจำในอดีตที่ของพระเอกได้เคยลืมไปเนิ่นนานแล้วอยู่ๆมันก็กลับมาอีกครั้งครับต้องขอบคุณยุนแจจริงๆซึ่งเราตอนนี้ก็ยังคงไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมจองยุนแจถึงต้องการให้ความทรงจำของพระเอกกลับคืนมาด้วยเขาต้องการให้พระเอกรู้ความจริงไปเพื่ออะไรมันจะช่วยเขาในคดีนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะเอาเข้าจริงครับต่อให้พระเอกรู้ความจริงในเรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ยุนแจนั้นพ้นความผิดแต่อย่างใดมีแต่จะทำให้ซองฮุนนั้นลำบากมากขึ้นก็เท่านั้นเองอย่าบอกนะครับว่านี่นั้นคือการแตกคอระหว่างยุนแจกับซองฮุนอะไรแบบนั้นหรือเปล่าทั้งสองคนนี้เคยร่วมมือกันจริงๆและเคยหักหลังซึ่งกันและกันอย่างที่เขาเคยพูดจริงๆใช่ไหมอันนี้ครับน่าตามต่อมากๆเลยแม่ดูเหมือนเรื่องในตอนนี้เหมือนจะจบครับแต่ก็ยังไม่จบสักทีนึงเพราะว่าซองฮุนนี่แหละครับดันทำตัวน่าสงสัยขึ้นมาทีนี้ครับถ้าเราคนดูอยากได้คำตอบคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อครับในเรื่องปลาย EP ต่อไปที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด Subscribe กันไว้ได้เลยครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละ1ไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยล่ะและสุดท้ายจริงครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืม YouTube Premium ราคาถูกของแอดมินกันด้วยล่ะเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนจะกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครที่เป็นสายฟังเพลงครับชอบทำจอเล็กปิดหน้าจอก็ทำได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอเบิลร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ